สวัสดีวันนี้กับสูตรแก้ปวดฟันหายใน3นาทีหายสนิทย้ำเลยว่าเป็นสูตรธรรมชาติแก้ปวดฟันเหงือกบวมลำมันหน้าในช่องปากกลิ่นปากแรงๆหายใน3นาทีวัตถุดิบมีแค่3รายการการพูน้ำมันมะพร้าวและเกลือป่นวัตถุดิบพร้อมฟังขั้นตอนและวิธีการทำสูตรธรรมชาติทำง่ายหายจริงใน3นาทีก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งวัตถุดิบทุกรายการพร้อมแล้วเราก็ลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนและวิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่มนอยากจะให้ดูวิดีโอที่มนแนะนำให้จบเพราะทุกขั้นตอนมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเริ่มจากเทการพูและเกลือลงไปในหม้อยังไม่เปิดไฟนะคะในช่วงนี้และทำการเติมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเราจะใช้พอท่วมการพูและก็เกลืออาจจะใช้ประมาณ 1-200 กรัมหลังจากที่เติมทุกส่วนลงไปแล้วก็เปิดไฟเบาๆเน้นย้ำว่าเปิดไฟเบาๆเพราะในช่วงนี้จะทำให้การพูถ้าเปิดไฟแรงน้ำมันจะกระเด็นการทอดอะไรสักอย่างเพราะน้ำมันในการพูออกมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวเราจะทำการคนเล็กน้อยเคี่ยวประมาณนี้อีก10นาทีหลังจากที่เคี่ยวจนกระทั่งเราเห็นว่าการพูเริ่มกรอบแล้วก็ทำการปิดเตาใช้เวลาเคี่ยวประมาณ15นาทีหลังจากที่เคี่ยวเรียบร้อยเราก็จะทำการกรองและพักน้ำมันการพูไว้จนกระทั่งน้ำมันการพูเย็นขั้นตอนและวิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากแต่ในช่วงเวลาเน้นย้ำอีกทีเลยค่ะเวลาที่เราทำการเคี่ยวเปิดไฟให้เบาเปิดไฟให้อ่อนเพื่อลดการกระเด็นและไม่ทำให้การพูไหม้เท่านี้เราก็ได้น้ำมันการพูเรียบร้อยพักทิ้งให้เย็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ยังไงแล้วค่ะน้ำมันการพูสำหรับแก้ปวดฟันช่วยทำให้ฟันที่มีปัญหาปวดหนักๆมีปัญหาลำมันหน้าในช่องปากเหงือกบวมมีหนองอักเสบแล้วก็มีอาการกลิ่นปากแรงๆสูตรนี้ใช้ได้ดีจริงๆขั้นตอนและวิธีการใช้หลังจากที่ทำเสร็จนะมันบอกเลยอ่ะเก็บใส่ขวดแล้วปิดฝาให้สนิทค่ะเก็บไว้ใช้ได้นาน2ปีวิธีการใช้จะใช้ใส่ขวดหยดแบบมนแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะง่ายต่อการหยดใส่ในช่องฟันเวลาที่ตรงไหนที่เราปวดเราจะได้รู้และหยดได้ตรงจุดหรือจะใช้สำลีที่เป็นก้อนๆ ก้อนเล็กๆพอประมาณค่ะสำหรับที่จะแหย่เข้าไปในร่องฟันหรือสามารถที่จะขบกัดในช่วงบริเวณที่ปวดได้ขั้นตอนเนี่ยค่ะหยดไปแล้วเราจะรู้สึกเนี่ยปั๊บเดียวรู้สึกชา 3-4 วิเราจะรู้สึกเลยว่าเราเริ่มชาบริเวณที่เราหยดและอาการปวดๆที่เป็นหยดไม่เกิน3ครั้งครั้งหนึ่งจะมีอาการชาอยู่ประมาณไม่เกิน5นาทีถ้าเราหยดโดยประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าใครที่ใส่สำลีก้อนเรายัดก็ให้เปลี่ยนประมาณ 2-3 ครั้งถ้าครั้งหนึ่งยังไม่หายปวดนะมันบอกเลยว่าในครั้งเดียวไม่เกิน3นาทีอาการปวดที่เป็นพี่แฮมอ่ะปวดคือเด็กนะคะมีอาการปวดฟันและมีอาการฟันผุน้องเยียใช้ไม่เกิน2นาทีเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ถ้าน้องเคยได้ใช้แล้วมันบอกเลยว่าสูตรเนี้ยแก้ปวดฟันชะงักสำหรับหลายๆคนที่มีอาการปวดฟันฟันโยกฟันแมงฟันเป็นหนองค่ะนี่ไปทำใช้ดูน้ำมันการพูวัตถุดิบอย่างที่แจ้งเลยคือซื้อแมคโครโลตัสได้เลยหลายๆคนที่นี่หาวัตถุดิบอยู่ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาที่จะทำทักมาได้ที่เพจ1ขวด199บาทเก็บได้นาน2ปีเลยนะไม่ใช้ใส่ตู้เย็นได้2ขวด300ส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านใครที่มีปัญหาปวดฟันมีปัญหาปวดเหงือกชอบสูตรดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นธรรมทานกันค่ะสำหรับใครที่หายปวดแล้วเพราะสูตรนี้ทักเม้นเข้ามาคุยกันใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามค่ะขอให้หายปวดฟันปากหอมจริงๆนะมันบอกเลยว่ามันหอมขึ้นจมูกอยากให้ลองทำดูค่ะสูตรง่ายๆไกลๆตัว